อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาชวนทุกคนพูดถึงจีซูนะครับพี่ใหญ่จาก Blackpink นั่นเองในตอนนี้นะครับกับการคัมแบ็คครั้งใหม่ใน Pink Venom Pre-release Single ที่จะปล่อยออกมาในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับมีรูปภาพต่างๆรวมไปถึงคอนเทนต์ต่างๆเกี่ยวกับจีซูแล้วก็ Blackpink ได้ปล่อยออกมามากมายเลยในตอนนี้และสำหรับพี่ใหญ่ของวงอย่างจีซูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสมาชิกจาก Blackpink ที่ถูกพูดถึงกันมากๆกับคัมแบ็กนี้ที่หลายๆคนนั้นตะลึงแล้วก็ทึ่งในความสวยของจีซูนะครับที่อัปเกรดจากเดิมเนี่ยขึ้นมาแบบมากๆเลยทำให้หลายๆคนนั้นนะครับตะลึงกับความสวยและยังคงอึ้งเลยว่าจีซูนั้นทำไมสวยขึ้นทุกๆการคัมแบ็กแบบนี้และในคัมแบ็กนี้นะครับดูเหมือนว่าพี่จีซูของเรานั้นจะสวยขึ้นเป็นพิเศษมากๆและยังมีการเปลี่ยนลุคที่แตกต่างไปจากลุคเดิมๆก่อนหน้านี้ที่เรานั้นคุ้นเคยกับจีซูมาเลยครั้งนี้นะครับพี่จีซูของเรามาในลุคของสาวผมหน้าม้าขนมจีนโกรธไหมถ้าจำใจปากนะครับเป็นหน้าม้าที่เป๊ะมากๆแล้วก็เป็นหน้าม้าที่มีความหนามากๆแฟนๆหลายๆคนเหล่าบลิงค์หลายคนนะครับก็มีการมาแซวพี่จีซูเหมือนกันว่าการคัมแบ็กครั้งนี้ไปขโมยผมหน้าม้าของน้องลิสมาหรือเปล่าเพราะว่าจีซูนั้นมีผมหน้าม้าที่หนาเติมมากๆแต่ว่าน้องลิสของเรานั้นเนี่ยไม่มีหน้าม้าแล้วกับการคัมแบ็กครั้งนี้แฟนๆก็เลยนำมาแซวกันนะครับและนอกจากนั้นจีซูของเราก็มีการเปลี่ยนลุคทั้ง3ลุคเลยนะครับในโปสเตอร์ที่ปล่อยออกมาลุคแรกเนี่ยก็เป็นชุดสีชมพูที่มีความโดดเด่นทางด้านทรงผมไม่มีหน้าม้านะครับแต่ว่าสวยโดดเด่นมากๆและก็ดูโตขึ้นมากๆเลยลุคที่2นะครับกับแบล็คเวอร์ชันที่มีหน้าม้าหนาแล้วก็มีความแต่งหน้าแต่งตาที่ดูแปลกไปจากเดิมนะครับเป็นคอนเซ็ปต์ที่แปลกใหม่มากๆสำหรับจีซูมีการเจาะปากด้วยนะครับก็ดูเป็นสาวร็อกแล้วก็มีความเท่มีความแมนๆคูลๆเข้ามาผสมด้วยเช่นเดียวกันสำหรับลุคต่อไปก็เป็นลุคที่3นะครับที่เพิ่งปล่อยออกมาล่าสุดนี้เลยกับลุคของเกรย์เวอร์ชันนะครับที่จีซูของเรานั้นมีความเป็นแก๊งสเตอร์มีความเป็นฮิปฮอปเกิร์ลเล็กๆนะครับแล้วก็มีความแสบซ่าซึ่งพี่จีซูของเรานั้นเนี่ยก็มักจะไม่ได้แต่งตัวแนวนี้สักเท่าไหร่แต่ว่าการคัมแบ็คครั้งนี้พี่จีซูนะครับเพิ่มความสนแล้วก็ความสดใสเข้าไปในคอนเซปต์ที่3อย่างเกรย์เวอร์ชันนั่นเองแฟนๆนะครับก็สังเกตกันแล้วว่าทั้งใน MV ทีเซอร์หรือว่าคอนเซปต์ทีเซอร์หรือว่ารูปภาพต่างๆนั้นจีซูดูโดดเด่นมากๆแล้วก็ยังมีการคาดเดาเชื่อมโยงกันไปนะครับถึงการเดบิวต์โซโล่ของจีซูแฟนๆบางส่วนเนี่ยบอกว่าสังเกตจากสมาชิกจาก Blackpink นะครับเมื่อมีการคัมแบ็คหรือว่าปล่อยผลงานใหม่ๆมาถ้าหากใครนั้นที่สวยโดดเด่นขึ้นมาหรือว่าดูป๊อปอัพขึ้นมามากกว่าเดิมนะครับที่สำคัญนั้นมีการเปลี่ยนลุคที่แตกต่างไปจากเดิมเนี่ยมักจะมีการเดบิวต์โซโล่หรือว่ามีผลงานเดี่ยวปล่อยออกมาหลังจากนั้นและพี่จีซูนั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสมาชิกคนสุดท้ายของ Blackpink ที่ยังไม่ได้เดบิวต์โซโล่อย่างเป็นทางการนะครับสมาชิกทั้ง3คนอย่างเจนนี่เดบิวต์โซโล่มาคนแรกเลยและตามมาด้วยโรเซ่นะครับแล้วก็ล่าสุดเป็นลิซ่าแต่ว่าจีซูนั้นยังไม่ได้มีเดบิวต์โซโล่เป็นของตัวเองและก็มีการออกมาบอกเช่นเดียวกันในก่อนหน้านี้นะครับว่าจะมีการเดบิวต์โซโล่นั้นในเร็วๆนี้เพียงแค่กำลังคิดอยู่นะครับว่าจะใช้เพลงแนวไหนในการเดบิวต์โซโล่ให้ถูกใจแฟนๆและให้แฟนๆนั้นชื่นชอบกับผลงานของจีซูมากที่สุดในตอนนี้แฟนๆก็คาดเดากันนะครับว่าหลังจากที่มีการคัมแบ็กวงและก็ปล่อยอัลบั้มเต็มออกมาอาจจะมีการเดบิวต์โซโล่ของจีซูอย่างเป็นทางการตามมาแล้วก็ค่อยเวิลด์ทัวร์หรือเปล่าหรือว่าหลังจากเวิลด์ทัวร์ของ Blackpink จบลงนั้นจะมีการเดบิวต์โซโล่จากพี่ใหญ่อย่างจีซูนะครับปล่อยตามออกมาเลยแฟนๆเนี่ยก็คาดหวังแล้วก็รอคอยกันมากๆเลยอยากเห็นเดบิวต์โซโล่ของจีซูว่าจะออกมาเป็นยังไงจะแตกต่างจากสมาชิกทั้ง3คนในวงมากแค่ไหนแล้วก็จะเป็นคอนเซปต์ไหนที่จีซูเลือกใช้ในการเดบิวต์โซโล่ครั้งนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของพี่ซูแล้วก็เป็นแฟนคลับของ Blackpink รู้สึกยังไงกันบ้างกับเรื่องราวนี้ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับคิดว่าจีซูที่สวยโดดเด่นกันในตอนนี้นั้นจะเป็นการบอกใบ้สำหรับการเดบิวต์โซโล่หรือเปล่าและทุกคนชื่นชอบพี่จีซูลุคไหนกันมากที่สุดเนี่ยมาคอมเมนต์เม้าท์มอยกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง